โอเคครับสต็อปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์ครับยามเย็นวันนี้วันที่9เดือนกุมภาพันธ์2560นะครับขณะนี้เวลา6โมงกับอีก38นาทีโอเควันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวตัวน็อกสตาร์แก๊สนะครับเมื่อกี้เพลงที่เปิดก็ Made in Thailand นะครับพอดีเปิดให้มันเข้าบรรยากาศกันสักนิดนึงเป็นเพลงของพี่แอดคาราบาวนะครับแต่งตั้งแต่ปี2527นะฮะก็คือเดี๋ยวผมอ่านคร่าวๆก่อนก็จะแต่งเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับที่พูดถึงนี้ก็เพราะว่าวันนี้ Nostargas Made in Thailand ครับผมก็เลยเปิดให้มันเข้ากับบรรยากาศซะหน่อยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับ Nostargas Made in Thailand แต่เป็นของญี่ปุ่นเป็นบริษัทเป็นของอเมริกาผลิตขายในญี่ปุ่นแต่ว่า Made in Thailand มี3ประเทศเกี่ยวข้องนะครับราคาที่ผมซื้อมานะครับ 3,000 บาทถ้วนครับผมราคานี้ยังไม่ปรับขึ้นนะครับได้ข่าวมาว่าจะมีปรับขึ้นนะครับ Nostargas จะมีปรับขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนที่เราจะแกะกล่องสเปคนี่ผมขออนุญาตนำมาจากเว็บที่เป็นตัวแทนแล้วกันก็คือ Thailand Outdoor Shop อ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคร่าวๆเขาเขียนว่าตะเกียงแก๊สนอสตาจากญี่ปุ่นตะเกียงแก๊สสุดสว่างและสุดทนทานสุดสว่างและสุดทนทานนะครับนอสตานี่จะเป็นซีรีส์ที่ถ้าเป็นตะเกียงก็จะเป็นซีรีส์ที่สว่างที่สุดแล้วล่ะคิดว่านะที่ยังหาได้ที่ยังเป็นป้ายแดงอยู่ใช้กับแก๊สกระป๋องซาลาเปาได้เลยนี่นะครับกระป๋องซาลาเปาแบบนี้นะครับนี่นะฮะกระป๋องแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงมีซองอ่อนนุ่มอย่างดีมาให้ด้วยเน้นนะครับในราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ อันนี้ผมไม่ได้เขียนนะผมอ่านจากในเว็บของตัวแทนนะครับสเปคเขาบอกว่าความสว่างเทียบเท่า320 CP ก็คือ320แรงเทียนนะครับหรือ200วัตต์หรือความสว่าง1543ลูเมนชัดๆกันไปเลยเวลาระยะในการเผาไหม้จะใช้ได้ประมาณ 4-8 ชั่วโมงเมื่อใช้กับแก๊สขนาดกระป๋อง470กรัมเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแก๊สไซส์นี้470กรัมเต็มถังจะใช้ได้ประมาณ 4-8 ชั่วโมงนะครับนี่สเปคเขาว่ามานะครับโอเคแล้วก็น้ำหนักประมาณ 1.3 กิโลโอเคนะครับสเปคก็ประมาณนี้ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างผมยังได้มาผมเปิดดูแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้จุดยังไม่ได้อะไรก็จะมาบอกข้อดีแล้วกันเบื้องต้นหมายถึงว่าครั้งแรกนะฮะที่จับเลยรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงกับตะเกียงนอสตาตัวนี้นะฮะโอเคขออนุญาตครับแกะกล่องครับผมมาแล้วนะครับดึงออกมานี่ครับมาแล้วครับเคสพลาสเป็นเคสผ้านะครับแล้วก็จะมีคู่มือภาษาญี่ปุ่นให้หนึ่งอันเห็นไหมฮะอ่านไม่ออกครับคู่มือไม่ต้องอ่านหรอกเพราะว่าคงผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนี่นะครับก็จะนี่นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกวิธีการใช้งานวิธีการจุดมีข้อห้ามข้อดีข้อห้ามใช้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคร่าวๆเก็บไว้แล้วกันไม่ได้ใช้ใส่เข้าไปในหลังครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้รู้สึกว่า Nostar จะได้เป็นเคสพลาสติกนะครับหรือถ้าเป็น Nostar ที่เป็นโพเพนนะฮะของอเมริกาก็จะยังเป็นเคสพลาสติกอยู่มันน่าเสียดายตรงนี้ฮะคือน่าจะได้เคสพลาสติกผมคิดว่าเคสพลาสติกน่าจะปกป้องได้ดีกว่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามาลองดูแล้วกันถ้าเป็นยังไงอ่ะเคส
เห็นไหมฮะจะมีซิป2ฝั่งเปิดได้ยาวจนถึงนี่เลยเสร็จแล้วเราก็กางออกมานี่เห็นไหมฮะกางออกมาอันนี้จะเป็นตัวตะเกียงนอสตานะครับเดี๋ยวตะเกียงเดี๋ยวค่อยดูเรามาดูเคสก่อนลักษณะเคสเป็นยังไงนี่นะครับเป็นฝาเปิดอย่างนี้ปิดแล้วก็เปิดขึ้นแล้วก็เปิดได้ยาวแล้วก็จะมีช่องตัวนี้เป็นเหมือนช่องตะข่ายด้านในเห็นไหมครับช่องตะข่ายด้านในมีแถมไส้ให้หนึ่งอันมาแล้วนะครับไส้นี่นะครับมีแถมไส้ให้หนึ่งอันน่าจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องครับตามนี้ครับ1แพ็คแต่ไม่รู้ข้างในมีกี่ไส้นะผมยังไม่ได้แกะดูเดี๋ยวต้องแกะจุดอยู่ละเดี๋ยวคงจะรู้กันว่าเป็นยังไงโอเคเคสผ้ามันเขียนว่าMade in China นะครับประเทศจีนครับผมMade in China นะเคส Made in China ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผมเก็บเคสไปแล้วกันนะไม่ต้องไปสนใจมันแต่เสียดายจริงๆถ้าได้เป็นเคสถ้าได้เป็นเคสพลาสติกจะดีมากราคาแจ้งไปแล้วนะครับ 3,000 ตัวแทนบอกว่าราคาถูกอย่างเหลือเชื่อนะฮะผมก็เหลือเชื่อเหมือนกันครับถูกอย่างเหลือเชื่อทีนี้มาดูตัวนี้ทำไมจริงๆมันจะมี2สีนะครับก็คือเป็นสีเขียวตัวนี้ตัวฝาหมวกมันนะฮะสีเขียวกับสีแดงแต่ทำไมผมถึงเลือกสีแดงผมชอบสีแดงนะแล้วก็จากที่ดูโคแมนส่วนใหญ่จะทำสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยก็จะมีพวกรุ่น 200A หรือจะเป็นพวกลิมิเต็ดไปเลยจะเป็นสีแดงส่วนสีเขียวนี่เยอะเลย282 290 288เขียวหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็เลยรู้ว่าเขียวมันเยอะละอยากได้สีแดงสีแดงดีกว่าสวยดีนะฮะนี่ครับสีแดงตัวนี้ติดเลยนะครับชัดเจนนะครับถ้ามองเห็นนะฮะ Made in Thailand Made in Thailand นะครับ Made in Thailand ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงที่กล่องมันก็มีเขียนติดไว้นะครับไม่รู้มันกลับหัวแต่ว่ามันเห็นไหมฮะ Made in Thailand Made in Thailand โอเค Made in Thailand แต่ผมสงสัยอย่างนึงเดี๋ยวสงสัยอย่างนึงตัวตะเกียง Made in Thailand ตัวโป๊ะกับตัวเคส Made in China นะฮะแล้วก็พอมาดูด้านในมีซิลิก้าเจลญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าสั่งผลิตในเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่ละชิ้นเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบแล้วไปแพ็คที่ประเทศญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาเมืองไทยมาขายนะครับให้ตัวแทนเราขายอันนี้ผมแค่สันนิษฐานนะคะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าดูจากนี้แล้วซิลิก้าเจลญี่ปุ่นตัวตะเกียง Made in Thailand โป๊ะ Made in China เคส Made in China นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝากันเดี๋ยวจะมาเปิดฝากันนี่มันก็จะมีลูกบิดด้านบนตรงนี้นะฮะเป็นลูกบิดไว้ล็อกตะเกียงชุบโครเมียมเงางามชุบโครเมียมนะครับส่วนฝามันจะมีตัวนี้จริงๆมันถอดแยกได้นะระหว่างโป๊ะแก้วกับตัวตะแกรงด้านนอกแล้วก็ฝาด้านบนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราประกอบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยกขึ้นมาได้ทั้งยวงเลยเห็นไหมครับยกขึ้นมาได้ทั้งยวงเห็นไหมจะเป็นเซตเดียวอย่างนี้เลยนี่นะครับทีนี้ก็จะมีนอสตาที่จะใช้ไส้ยาวนะฮะที่แถมมาก็คือแก๊สออกรูเดียวแต่ว่าเวลาเราใส่ไส้ก็คือหนีบด้านบนแล้วก็ดึงมาหนีบด้านล่างเพราะฉะนั้นไส้มันจะยาวค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความยาวมันเท่าไหร่วัดเลยวัดให้เห็นเลย9เซนนะครับ9เซนติเมตร
9เซนติเมตรเกือบ10เซนนะก็ค่อนข้างใหญ่นะพูดถึงถ้าเป็นความยาวของแสงที่แก๊สไปเผาเนี่ย9เซนเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบกับตัวที่เป็นไส้เดียวแล้วเนี่ยไส้เดียวมันจะสั้นๆเองอย่างมากก็ไม่เกิน4เซนนะฮะอันนี้9เซนโอเคค่อนข้างใหญ่ทีนี้มันมีตรงนึงที่ผมติงนิดนึงว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะก็คือตัวขาตัวเนี้ยนี่นะครับขาตัวนี้นิ่มมากเลยดัดง่ายมากเลยซึ่งถ้าเป็นของ US เนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างหนานะคือดัดได้แต่ยากมากจะแข็งค่อนข้างแข็งแต่ตัวเนี้ยจะหนาแล้วก็ดูลักษณะของการชุบแล้วผมคิดว่ายังชุบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อบ่ายๆมีพี่ที่เขาโพสต์มาเขาเปรียบเทียบให้ดูว่าของเขาใช้แค่ปีเดียวเองสนิมนี่กินหมดแล้วเทียบกับตัวที่เป็นนอสตาน้ำมันของ US นะของเขาใช้มา13ปีต้องขอโทษด้วยนะผมจำชื่อพี่คนนั้นเขาไม่ได้แต่พี่เขาถ่ายรูปเอามาเปรียบเทียบให้ผมดูก็ทำให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยสนิมค่อนข้างจะมาเร็วไม่ทราบว่าท่านสมาชิกที่ใช้อยู่นี่สนิมเยอะจริงไหมมาเร็วจริงไหมอันนี้ก็ต้องลองดูเนื้องานโดยรวมก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรนี่ด้านนี้จะเป็นวาล์วเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกเป็นเหล็กอ๋อพี่อาร์ตโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อาร์ตนี่นะฮะเป็นตอนแรกผมไม่รู้นะเพราะว่าผมนึกว่าเป็นพลาสติกเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นของพวกถ้าเป็นตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นตะเกียงแก๊สมันจะเป็นพลาสติกของเจแปนนะครับของญี่ปุ่นจะเห็นไหมฮะมันจะเป็นพลาสติกแต่มาตัวนี้จะเป็นเหล็กโอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วแต่ผมว่าวาล์วตัวนี้มันไม่แน่นนะเห็นไหมคือมันน่าจะแน่นกว่านี้ปะมันน่าจะสมูทกว่านี้ปะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมจากที่ผมมีตัวของโพรเพนมันไม่ได้แบบเนี้ยมันไม่กล่องแข็งเนี้ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแมกนิโตไว้จุดเห็นไหมไปจุดนะครับเนี่ยเอาลองดูอีกทีนึงกล่องแข็งไหมอันนี้ก็จะเป็นพอเราบิดปุ๊บมันก็จะมีเหมือนมีล็อกมันเป็นเคี่ยวล็อกเร่งขึ้นไปได้นี่นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาประกอบร่างแล้วกันผมดูแล้วถ้าใช้กับทรงเตี้ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันหัวมันหนักมากเลยกลัวมันล้มหัวมันหนักถ้าเราใช้กับตัวทรงที่เป็นทรงสูงเนี่ยอย่างนี้นะฮะกลัวมันจะล้มเพราะว่ามันจะเตี้ยก็ก่อนจุดมีคนสงสัยว่าเอ้ยนอกจากไส้นอสตาแล้วเนี่ยมันจะใช้ไส้อย่างอื่นได้ไหมนี่เลยถ้าเราไม่แบบว่าซีเรียสเราก็ลองใช้ตัวที่เป็นไส้พวกตาสมองหรือว่าไส้หัวใจนะฮะเดี๋ยววันนี้จุดครั้งแรกผมจะลองใช้ไส้หัวใจเอ้ยใช้ตาสมองโทษทีใช้ไส้ตาสมองนะฮะจุดเสร็จแล้วก็จะวัดความสว่างเป็นลักซ์นะครับก็สูตรเดิมเหมือนของผมก็คือห่างจากตัวตะเกียง30เซนหรือ1ฟุตแล้วก็กดวัดค่าแสงแล้วได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะจำค่าแสงนั้นไว้เสร็จแล้วผมจะมาใช้ไส้ของมันโคแมนว่าไส้มันจะสว่างแค่ไหนแก๊สนี่น่าจะให้ค่าที่ค่อนข้างจะมาตรฐานกว่าตัวที่เป็นน้ำมันนะเพราะน้ำมันมันจะมีในเรื่องของการสูบแล้วก็ในเรื่องของการมีการเรื่องของการเผาเจนให้มันร้อนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีค่าที่มันเปลี่ยนแปลงก็ส่วนประกอบมันเยอะแต่ว่าถ้าแก๊สนี่น่าจะนิ่งนะเดี๋ยวผมก็ลองเปรียบเทียบว่าเป็นตัวใหม่แล้วกันลองดูอ่ะเริ่มต้นขออนุญาตหาไฟแช็กก่อนนะฮะสักครู่เดี๋ยวมานี่นะฮะมันบ้านอย่างนี้นี่แหละอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะผูกไส้ก่อนโอ้ลืมอีกอย่างนึงโทษทีครับกรรไกรเดี๋ยวสักครู่นะครับกรรไกร
โทษทีพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เตรียม1ถังได้กี่ชั่วโมงเปิดเต็มๆเมื่อกี้ตอนต้นที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับเขาบอกว่า470กรัมเปิดได้ประมาณ 4-8 ชั่วโมงแต่สมาชิกเคยแจ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเปิดเต็มๆนะครับไซส์นี้นะฮะไซส์470กรัมก็คือไซส์ใหญ่สุดของแก๊สซาลาเปาโอเคมาแล้วไส้ตาสมอขนาดนี้นะครับเท่ากับฝ่ามือเดี๋ยวผมจะลองจุดแล้วกันขออนุญาตใส่แก๊สก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูว่าแก๊สนี่เต็มถังนะครับแก๊สเต็มถังเดี๋ยวผมชั่งให้ดูเกือบเต็มแล้วกันอย่าเรียกว่าเต็มเลยเกือบเต็มแล้วกันผมใช้ไปบ้างแล้วน้ำหนักอยู่ที่350กรัมนะครับ350กรัมก็เกือบเต็มนะครับสนใจครับถ้าสนิทมาไวขอคิดก่อนก็ผมยังไม่เคยยังไม่อันนี้เพิ่งใช้นะครับอาจจะมีสมาชิกหลายท่านที่แจ้งมาว่ามันสนิทมันมาค่อนข้างไวก็ลองพิจารณาดูครับเราปลุกไส้ก่อนละกันโอเคเป็นยังไงเอ่ยใช้ไส้จีนละกันวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยปอกใช้ไส้แท้ก็สำหรับคนที่ไม่เคยปลูกไส้นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะฮะมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วในนี้เราก็ผูกไส้ผูกเงื่อนตายแล้วกัน2เงื่อนผูกไป2เงื่อนให้เรียบร้อยดึงแค่พอตึงมือพออย่าให้ขาดหลังจากนั้นมันจะมีเชือกที่มันเหลือเราก็ใช้กรรไกรตัดทิ้งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเข้ากับแก๊สซาลาเปาสักนิดนึงวิธีการก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือขันเข้าไปแค่นั้นเองเดี๋ยวปิดวาล์วกันโอเคปิดวาล์วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดไส้ให้มันโอเคไส้พวกไส้จีนพวกนี้ข้อเสียมันมีอย่างนึงก็คือว่าเวลามันจุดมันจะมีสีดำๆนะเป็นเหมือนน้ำมันคาบน้ำมันผมก็ไม่รู้มันเพราะเหตุผลอะไรก็ถ้าจะให้ดีก็ใช้ไส้โคแมนดีกว่าท่อตรงนี้ที่เป็นเจนตรงนี้มันจะได้สะอาดอ่ะเดี๋ยวผมจุดนะครับขออนุญาตจุดแล้วนะครับเขาไส้ก่อนควันมาเยอะเลยเขาบอกควันของไอ้ตัวนี้มันจะมีอันตรายนะครับก็ระวังหน่อยละกันเวลาเราจุดไส้แล้วก็เผาไส้ไปโอเคนะครับไส้เริ่มหดแล้วครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูมาแล้วนะครับเผาไส้สักคู่นะครับขออนุญาตเผาไส้สักคู่อันนี้เป็นไส้ตาสมอนะครับที่ผมใช้นี่นะครับตาสมอค่อนข้างกลมเลยล่ะตาสมอขอเบิร์นสักครู่นะได้ยินเสียงไหมฮะโอ้โหเสียงนี่สุดยอดเอาสักคู่ให้ไส้มันเป็นสีขาวก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบไซส์ให้ดูก็ระหว่างตัวที่เป็นไส้ตะเกียงตัวที่เป็น8 286 286ถ้าแตกจังเลยทำไมไฟมันออกเป็นลูกเลยเป็นเปลวเลยกลัวใส่โป๊ะแล้วกลัวแตกเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ามันยังไม่ร้อนเผาไปก่อนเผาไปสักครู่ก่อนสว่างก็สว่างมากนะผมดูแล้วค่อนข้างสว่างเลยเขาบอกว่า320แรงเทียนตามสเปคนะครับในเว็บไซต์Thailand Outdoor Shopก็บอก320แรงเทียนแต่ไส้ที่ผมใช้เป็นไส้500แรงตาสมองยังไม่นะเดี๋ยวนี้เปิดสุดนะครับโอ้ท
ทำไมไฟมันออกแบบนี้แสบตาเลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนสักครู่โอเคยังไม่สวยงามเท่าไหร่แล้วจุดอีกรอบนึงสำหรับท่านที่มาทีหลังก็ดูไม่ทันตั้งแต่ต้นก็ย้อนดูรีรันได้นะครับเปิดสุดมีเสียงหอนไหมนี่เปิดสุดแล้วนะครับใช่ครับเสียงเพราะไส้กลมน่าจะเป็นที่ไส้เดี๋ยวผมเสร็จจากไส้นี้วัดค่าแสงเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ใช้ของมันแล้วกันนะฮะก็คือท่านสมาชิกที่รับชมจะได้รู้ว่าบางทีเราไม่อยากใช้ไส้ของมันอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไส้อื่นได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดสักครู่เสียโป๊ะแตกจังเลยอ่ะเพราะว่าไฟมันพุ่งออกมาประกอบให้ดูเฉยๆแล้วกันให้เทียบกับตัวไซส์286ร้อนร้อนร้อนเห็นไหมฮะโอ้โหคนละเรื่องนะฮะดูเหมือนจะใหญ่กว่าเลยดูเหมือนจะใหญ่กว่า286นะไซส์ใช้ได้หัวโตกว่าเยอะเลยนี่นะครับ286โอเคนะฮะขอเก็บตัวนี้ก่อนแล้วกัน286โอเคผมไม่ใส่ตอนวัดแสงผมไม่ใส่ตัวโป๊ะมันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันถอดเข้าถอดออกมันจะไอ้นี่มันค่อนข้างร้อนโอ้แป๊บเดียวยังร้อนละโอเคทึบเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาลองวัดแสงดูจะให้เห็นชัดๆก็หลักการเดิมครับหลักการเดิมที่เคยวัดเอาไม้บรรทัด1ฟุตหันหน้าตัวไส้ออกมาทางด้านนี้1ฟุตนะครับนี่นะครับ1ฟุตเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องวัดแสงตัวนี้นะครับใส่มาทางด้านนี้ตั้งไว้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดแล้วเดี๋ยวจะลองวัดดูว่าสว่างกี่ลูเมนนี่เปิดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟสักครู่ปิดคอมด้วยค่อนข้างสว่างมากนะสว่างจริงๆยอมรับเลยก่อนหน้านี้ใช้ตัว286นะครับวัดได้1000กับอีก27ลูเมนนะฮะ1027ลูเมนเอ้ยไม่ใช่ลูเมนโทษทีครับลักซ์เป็นค่าลักซ์เดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนโอเค00แล้วเรียบร้อยนะครับเอาเปิดฝาออกเรียบร้อยขออนุญาตวัดสักครู่เดี๋ยวกดเป็นค่าแม็กให้มันจับค่าสักครู่นะครับอ๋อใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ไฟไม่รั่วแล้วนะฮะไฟไม่รั่วแล้วแต่รั่วนิดๆอาจจะเป็นเพราะไส้นะฮะอาจจะเป็นเพราะไส้ว่าไส้มันห่างอาจจะไม่เหมาะนะถ้าเปิดแรงกลัวโป๊ะจะแตกนะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วโอเคเอาโฮไว้ก่อนแล้วกันมีเปิดไฟซะหน่อยเปิดสุดวัดได้1,158ลักซ์1,158ลักซ์นะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วยรบกวนพิมพ์ลงไปให้นิดนึง1,158ลักซ์ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวผมไปเปิดไฟแล้วเดี๋ยวปิดให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่ไส้ตัวนี้โคแมนเดี๋ยวจดไว้ก่อนแล้วกัน 1,158 โอเคครับขอบคุณมากครับพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดลักซ์ขอบคุณมากครับผมจบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเขี่ยเลยแล้วกันไส้ไม่เอาแล้วเรียบร้อยแล้วทดสอบเสร็จแล้วไปแล้วนะครับ10บาทไปแล้วครับ10บาทอ้าวต่อไปจะเป็นใช้ไส้ต่อไปจะเป็นใช้ไส้โคแมนใช้ไส้ของมันนะครับขออนุญาตตัดผมก็ยังไม่เคยใช้ไส้ตัวนี้นะเคยใช้แต่ไส้ธรรมดามันมีคลิปเพราะว่ามันมีคลิปหนีบเอาไม่ต้องมัดโอ้โหตายละหนึ่งซองมีหนึ่งไส้ใครรู้ราคาบ้างยืดเป็นหนอนเลยเห็นไหมฮะยืดเป็นหนอนเลยนี่ไส้มันนะเห็นไหมฮะโอ้โหยาวมากยาวมากเขาบอกเป็นคลิปไส้คลิปเดี๋ยวผมใส่ข้างบนก่อนแล้วกันเขาบอกให้ใส่ข้างบนก่อนใช่ไหมใช่ใส่ข้างบนทำยังไงเนาะนี่เราก็ไม่เคยใช้แต่ค่อยๆแล้วกันผมก็เสียวอยู่มันร้อนนะอ๋อโอเคใช้ไส้เสร็จแล้วยังไงต่อม้วนมาหากันอย่างนี้เหรออ๋อโอเคถูกต้องครับตามแบบของเขาใส่ลงมาข้างล่างหนีบนะครับโอเคเรียบร้อยจับอ๋พี่ต้นว่ามี2อันเหรอผมถึงซองมีอันเดียวเองอะหมดแล้วเนี่ยไม่มีเลยทำไมมันให้ผมแค่ไส้เดียวอะอันนี้มันแถมมานะครับมันแถมมามันแถมมาสว่างใกล้เคียง286 286ใช่ครับก็คือใช้ไม่ได้ใช้ไส้ของมันนะตอนนี้จะใช้ไส้ยาวความสว่างก็320แรงเทียนตามที่เขาว่ามานะฮะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงไม่เคยจุดกลัวจะเสียก็ใช้งานง่ายนะครับก็หนีบแล้วก็ล็อกไว้ตามนี้มันขออนุญาตจุดนะครับ ตื่นเต้นเผาแล้วนะครับเผาแล้วไส้ยาวเป็นหนอนเลยโอ้โหไส้โคแมนยอมรับเลยสุดยอดสุดยอดเปิดไฟหน่อยไหมโอ้โหน่ากลัวมากสรุปแล้วผมว่าถ้าจะให้ดีใช้ไส้มันดีกว่าครับเพราะว่าแก๊สมันทิ้งแนวดิ่งลงมายาวมากเมื่อกี้ใช้ไส้เล็กไปเนี่ยเห็นไหมฮะมันพุ่งออกข้างนอกแสดงว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเดี๋ยวผมเผาอีกสักระยะหนึ่งโอ้โห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 ไม่ธรรมดานะครับมาแล้วนะครับไส้น็อต150มั้งครับโหราคาสูงพอสมควรรู้สึกได้ครับว่าสว่างกว่าเมื่อกี้เยอะรู้สึกได้เลยเดี๋ยวเซ็ตค่าตัวนี้ก่อนขอสักครู่นะครับให้มันไหม้ให้ครบก่อนไฟแรงมากเหมือนหลอดนีออนเลยนะครับเดี๋ยวเบาให้ดูก่อนไม่เคยจุด
ผมไม่เคยจุดนะรุ่นนี้เพิ่งจุดครั้งแรกอ้าวยังไม่ทันเลยเลยนึกว่าทะลุไม่ทะลุนะฮะยังเผาไม่หมดเห็นไหมฮะยาวยังกระไส้นีออนเลยสุดยอดเห็นไหมฮะเทียบกับมือผมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจุดเผาให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วกันเผาให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วกันแจ้งอีกนิดนึงบางสาขาหมดแล้วนะครับน็อตสตาร์บางสาขาไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเป็นตัวแทนร้านใหญ่ๆยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ก็ลองหามาใช้กันดูนะครับมี2สีมีสีเขียวและสีแดงนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยยังไงฮิตเตอร์เลยสุดยอดมากเอาวัดเลยแล้วกันไม่ต้องรอใช่ครับแสบหน้าเลยฮะยังไงฮิตเตอร์เลยนะโอ้ใช่ครับเผาเสร็จยาวยังกระหลอดตะเกียบเลย1ฟุตเหมือนเดิมวางหันหน้าเข้าเหมือนเดิมผมว่าก็สว่างอยู่เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟสักครู่ปิดไฟตัวนี้ด้วยโอเคเปิดเครื่องนะครับนี่00ใช้แม็กวัดครู่เปิดฝาแล้วนะครับอยากจะบอกว่าสว่างกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับสว่างกว่าเห็นได้ชัดเดี๋ยวรอสักครู่ให้มันรับแสงได้ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้ขยับนะครับวัดเท่าเดิมนะครับ1ฟุต1ฟุตโอ้โหถ้าท่านอยากสว่างแนะนำไส้มันเลยสว่างเหลือเชื่อเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงให้มันให้มันนิ่งกว่านี้อีกนิดนึงผมตั้งเป็นแม็กหมายความว่าแสงมันถ้ามันสว่างค่าไหนมันก็จะจำค่าที่มันสูงสุดในตัววัดนี้นะครับเมื่อกี้1,158นะถ้าจำไม่ผิด1,158ลักซ์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไส้ตัวนี้กันได้หรือยังกดโฮแล้วกันเลขที่ออก1,398ลักซ์ใครบวกลบคูณหารดูสว่างกว่าตั้งเกือบ200ลักนี่เยอะนะฮะเพราะว่าในออฟฟิศนี่ในออฟฟิศที่ผมนั่งทำงานเนี่ยที่ผมลองวัดดูประมาณสัก150มั้ย150ลักไอ้ตัวนี้มัน1,398เอ้ใครมีเครื่องคิดเลขรบกวนคิดให้หน่อยว่ามันต่างกันกี่ลัก1,398ใช่ครับแล้วก็ลบกับ1,158นะครับมันจะสว่างต่างจากตัวไส้ที่ไอตัวไส้ที่เป็นไส้ตาสมองนะฮะ240ลักขอบคุณมากครับท่านค่อนข้างเยอะนะ240ลักเนี่ยไม่ธรรมดานะตัวนี้อยากไฟแรงต้องใช้ไส้โคแมนนะครับไส้ยาวอยากประหยัดก็ตาสมอราคาต่างกันพอสมควรแต่ผมว่าสว่างมากแสบตาไม่กล้ามองยาวด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสักครู่ะเดี๋ยวผมหลีแก๊สแล้วกันโอ้แสบตาเหลือเกินก็เบื้องต้นที่เดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงโอเคนะฮะเบื้องต้นที่ผมทดสอบนี่ก็คือเป็นการทดสอบแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีหลักการอะไรมากมายก็คือจุด A จุด B ในระยะที่เท่ากันไส้ A ไส้ B ในระยะที่เท่ากันก็ค่าออกมาตามที่เห็นอุปกรณ์ก็
ตามนี้นะครับวัดลักก็คิดว่าน่าจะความสว่างที่ต่างกันก็น่าจะทำให้ท่านหาซื้อมาใช้ว่าจะสมควรจะใช้ไส้ตัวไหนแต่ก็แน่นอนฮะไส้โคแมนทนกว่าอยู่แล้วล่ะทนกว่าแน่นอนด้วยราคาด้วยแล้วก็เป็นของตรงรุ่นนะครับก็คือไส้มันยาวยาวมากเหมือนหลอดนีออนก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้นะขอบคุณนะครับที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เสร็จแล้วก็ติดตามกันได้นะฮะติดตามกันได้ก็มาแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคุยกันทั่วไปบ้างก็ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ